วัสดีค่ะดิฉันนงรักปัตเลอร์นี่คือพื้นที่ของคนชอบอ่านและชอบแชร์ที่จะทำให้คุณไม่ต้องหลบมุมอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแต่จะชวนทุกคนมาฟังและสร้างแรงบันดาลใจในการอ่านไปพร้อมๆกันกับหลบมุมอ่านค่ะหลบมุมอ่านวันนี้นะคะดิฉันจะมีเรื่องพูดคุยกับนักเขียนซึ่งผลงานของเขาเนี่ยมีออกมาจำนวนมากและเช่นเดียวกันนะคะได้ดิฉันก็ได้มีโอกาสได้อ่านนวนิยายที่มีชื่อว่าภูเขาน้ำตานะคะของคุณอนุสรมาราสารในงานเขียนภูเขาน้ำตาในคำประกาศของคณะกรรมการคัดเลือกวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนรอบสุดท้ายประจำปี2564เขาได้มีระบุถึงงานเขียนเล่มนี้เอาไว้ว่าเป็นการนำเสนอประเด็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับความเชื่อวัฒนธรรมความเป็นปัจเจกและทุนนิยมการผูกติดกับความเชื่อหรือค่านิยมหรือแม้ว่าพยายามจะขบถล้วนต่างแต่รัดตรึงเป็นกรอบขังตนเองและนำมาซึ่งความเจ็บปวดนวนิยายให้ภาพภาวะการถูกหลอกหลอนจากกรอบสังคมวัฒนธรรมผ่านการพรรณนาความฝันความกึ่งหลับกึ่งตื่นความเป็นความตายและอุปลักษณ์การใช้สัญลักษณ์ในรูปของสัตว์พูดผีปีศาจชวนให้คิดย้อนทวนไปว่าใครเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์ของสังคมวัฒนธรรมเนื้อหามีความเป็นสากลร่วมสมัยกับสังคมที่มีระบบทุนนิยมเข้ามามีผลกระทบต่อวัฒนธรรมและชุมชนและไม่ประสานกันอย่างลงตัวนะคะและยังมีการพูดถึงกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย้อนไปยังอดีตสลับกับปัจจุบันนะคะทำให้เห็นภาพจุดเริ่มต้นและบั้นปลายของตัวละครชัดเจนพร้อมกับเผยให้เห็นถึงเส้นทางมนุษย์ที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายมีความสุขทุกข์หวาดกลัวต่อสู้ดิ้นรนความสำนึกผิดและความหวังของการมีชีวิตผสมผสานการประกันที่หลากหลายหยิบยืมตำนานความเชื่อทางศาสนามาประกอบสอดรับกับโครงเรื่องทำให้มีสีสันเชิญชวนให้น่าอ่านอันนี้คือคำประกาศของคณะกรรมการนะคะที่คัดเลือกวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนรอบสุดท้ายเขียนเอาไว้ในนวนิยายภูเขาน้ำตาที่เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่2นะคะที่ดิฉันได้อ่านหรือว่าหนังสือเล่มนี้นะคะมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า The Mountain of Tears นะคะอันนั้นเป็นคำประกาศของคณะกรรมการนะคะแต่วันนี้ค่ะเราจะมาคุยกับเจ้าของผลงานคือคุณอนุสรมาราสานะคะดิฉันติดต่อพูดคุยกับคุณอนุสรนะคะตอนนี้อยู่ที่จังหวัดสตูลค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่ร่วมพูดคุยกับรายการหลบมุมอ่านแล้วก็จะมาพูดถึงภูเขาน้ำตานะคะเราจะมาฟังในมุมของนักเขียนกันบ้างนะคะว่าแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวนิยายเรื่องนี้และชื่อเรื่องภูเขาน้ำตามีความหมายครอบคลุมอย่างไรชื่อหนังสือนะคะที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยตอนที่อ่านนี่ก็ยังไม่ได้สังเกตมากทีนี้ก็อ่านจบเรียบร้อยเอ๊ะทำไมคำว่า The Mountain of Tears เนี่ยนะคะแล้วก็จะมีตัวอักษรสีขาวเป็น The MOU มีความหมายอย่างไรครับในคำถามแรกผมคงอธิบาย2ประเด็นหลักๆนะครับคือความหมายของภูเขาน้ำตาแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือคำว่า MOU ที่เขียนตัวสีขาวในชื่อภาษาอังกฤษมาจากคำว่า The Mountain of Tears นะส่วนของภูเขาน้ำตาน่าจะมาจากแรงบันดาลใจในคำสอนในศาสนาอิสลามด้วยประโยคที่ว่าบาปแม้จะมากมายเท่าภูเขาแต่ถ้าเราสารภาพผิดและไม่หวนกลับไปทำบาปเช่นนั้นอีกพระเจ้าก็จะให้อภัยให้ในส่วนน้ำตาก็หมายถึงสื่อว่าบุคคลนั้นมีความเสียใจก็ต้องการสารภาพผิดและตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะไม่หวนคืนกลับไปทำผิดเช่นนั้นอีกนะครับก็เป็นสองคำพูดภูเขาน้ำตาก็มาเชื่อมโยงกันหมายถึงว่าถ้าเราทำผิดก็สารภาพผิดโดยการหลั่งน้ำตาแล้วพระเจ้าจะปลดเปลื้องบาปกรรมที่ผ่านมาให้ครับในส่วนของคำว่า MOU นี่จริงๆมาจากการออกแบบปกกับน้องได้หารือกันว่าพี่เล่มแรกสีแดงเล่มที่สองนี่ไม่ควรซ้ำนะก็คิดต่อว่าจะทำอย่างไรให้ดีกว่าเดิมจะมีความหมายมากกว่าเดิมแล้วก็ดึงดูดสายตาผู้อ่านมากกว่าเดิมแล้วก็มีความหมายด้วยทีแรกก็ทักท้วงว่าอาจจะเป็นหนังสือฝรั่งไหมนะเพราะว่าตัวมันโตกว่านะเราเป็นนิยายภาษาไทยน่าจะมีตัวอักษรชื่อภาษาไทยตัวใหญ่ๆมากกว่าที่เราคุ้นเคยกันแต่บังเอิญว่าในมอลเทนเนี่ยมันมีคำว่า MOU ก็บอกว่าบ้าง MOU นี่มันมีความหมายนะสำหรับผมน้องว่ามาMOU ก็หมายถึงข้อตกลงร่วมกันในเรื่องราวของภูเขาน้ำตาก็คือเป็นเรื่องราวของชีวิตรักของหญิงชายรุ่นมีการแต่งงานน่าจะมีข้อตกลงร่วมกันข้อตกลงนี้บังเอิญว่ามันตรงกับพิธีกรรมทางประเพณีของอิสลามก็คือว่าก่อนแต่งงานก็คือมีพิธีนิกะนะ
นิกายก็คือพิธีกรรมศาสนามันก็เป็น MOU เหมือนกันก็เลยตัดสินใจว่าMOU จัดการได้เลยทีนี้ในส่วนผู้เขียนเองก็คิดอีกลักษณะหนึ่งว่า MOU นี่บางทีเราคนเขียนกับคนอ่านนี่ก็ต้องมีข้อตกลงกันด้วยนะผู้เขียนก็ทุ่มเทงานชิ้นนี้มากกว่า8เดือนนะทุ่มเทประสบการณ์การเขียนหนังสือก็อยากให้เป็นหน้ากระดาษที่ว่างเปล่านะครับอยากมีสาระมีข้อคิดแง่คิดไปสู่ผู้อ่านด้วยหมายถึงว่า MOU ความหมายที่สองก็คือข้อตกลงระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านนั่นเองครับนะคะก็ได้ทราบความหมายแล้วก็แรงบันดาลใจรวมถึงนิยามของชื่อเรื่องนี้ที่ใช้ชื่อว่าภูเขาน้ำตาในนิยายค่ะจะมีการปรากฏคำศัพท์เฉพาะของชาวมุสลิมนะคะอย่างเช่นยินเป็นอุปลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ในเรื่องนะคะเพราะว่าเล่มนี้นะคะทราบมาว่าฉบับพิมพ์ครั้งที่3เนี่ยจะมีการอธิบายพวกคำศัพท์เฉพาะด้วยแต่ว่าในฉบับพิมพ์ครั้งที่2เนี่ยไม่มีอธิบายตรงนี้ไว้อะค่ะครับก็ประเด็นอิบลิสเชตอนกับยินนี่ผมก็ได้รับคำแนะนำคอมเมนต์จากผู้อ่านอย่างหลากหลายเลยครับเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้เป็นมุสลิมบางคนก็เป็นมุสลิมขณะมุสลิมเองก็ยังงงอยู่ครับผมก็ขอถือโอกาสตรงนี้อธิบายในระยะสังเขปและที่จริงผมเขียนว่าในคำอธิบายกับฉบับพิมพ์ครั้งที่3ค่อนข้างละเอียดนำมาเสนอตรงนี้ก็ให้พอเข้าใจนะครับคืออิบลิสยินเชตอนให้อธิบายว่าความหมายก็คือสปีชีส์เดียวกันเป็นกลุ่มเดียวกันพวกเดียวกันกลุ่มก้อนเดียวกันสิ่งที่ถูกสร้างเช่นเดียวกันนะครับแต่มันมีที่มาที่ไปของชื่อที่ฟังแล้วดูแตกต่างผมจะอธิบายอย่างนี้ที่จริงอิบลิสก็คือยินประเภทหนึ่งครับที่เคยทำปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในสวรรค์รับใช้พระผู้เป็นเจ้าตามตำนานความเชื่อของมุสลิมนะครับเรียกว่าปฏิบัติศาสนกิจอย่างเคร่งครัดนะครับเกือบจะเลื่อนชั้นนะครับจะอัปเดตไปเป็นมลาอิกัสยกระดับชั้นประมาณระดับเทพประมาณนี้นะทีนี้เรื่องมันเปลี่ยนมาตอนที่ว่าพระผู้เป็นเจ้าได้สร้างนบีอาดัมมนุษย์คนแรกขึ้นมาให้อิบลิสผู้นี้สวามิภักดิ์คือยอมสิโรราบต่อนบีอาดัมด้วยแต่อิบลิสไม่ยอมเขาถือว่าเขาสร้างมาจากธาตุไฟส่วนอาดัมนั้นสร้างมาจากธาตุดินเขามีความสูงส่งกว่าเรื่องอะไรจะไปสวามิภักดิ์นั่นคือความเชื่อที่ได้ร่ำเรียนมานะครับซึ่งอิสลามก็ทราบอันโดยพื้นฐานแต่ลึกน้ำบางแค่ไหนนั้นก็ต้องไปศึกษารายละเอียดมันจะมีเยอะแยะมากมายตรงนี้ครับทีนี้พระผู้เป็นเจ้าก็ได้ลงโทษอิบลิสว่าฝ่าฝืนนี่ก็ต้องถูกลงโทษให้ตกนรกแบบไม่ผุดไม่เกิดอิบลิสก็ตกลงแต่นี้ก็แม้ว่าเขาจะหลอกลวงลูกหลานอาดัมทุกคนนะครับให้ไปตกนรกหมกไหม้กับเขาด้วยนภาคสวรรค์นะครับนี้ตัดฉากมันที่ภาคพื้นดินเพราะว่ามันเชื่อมโยงกับคำว่าชัยฏอนทีนี้ถามว่าชัยฏอนก็คือเป็นลักษณะนิสัยของอิบลิสนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ต้องทำความเข้าใจว่าที่ผู้เขียนนำมาเขียนเรื่องราวในภูเขาน้ำตามันจะเต็มไปด้วยชัยฏอนนี่แหละครับบางขณะก็บอกอิบลิสบางขณะก็ยึดนะครับที่จริงก็เดียวกันแต่ว่าไอ้ชัยฏอนเนี่ยเราเรียกนิสัยซึ่งท่านซัยยิดะอุมัรถ้าเป็นคอลิฟะห์คนที่4นะครับในอาณาจักรออตโตมันได้กล่าวถึงว่าไอ้ชัยฏอนเนี่ยมันมีอยู่9 ตัว 9 ตนระดับหัวกะทิกันนะผมจะบอกเป็นย่อๆนะว่ามีอะไรบ้างเช่นตอนทั้ง9ตนนี้จะมีแรกก็คือชื่อของเขาคือชาลีตูตัวนี้ช่วยชอบอยู่ในตลาดให้โกงขายช่างให้ชอบโกงในเรื่องการค้าขายความหมายรวมก็อาจจะการค้าทุกชนิดนะครับที่เอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับค้ากับเมกอนคือวันสร้างสินค้าปลอมมันก็อยู่ในไอ้ชาลีตูตอนนี้คือก็มีหน้าที่ตรงนี้เลยนะต่อมาก็วาซีนคนนี้ชอบโวยวายส่งเสียงกรีดร้องเรื่องทะเลาะชกต่อยที่ครับสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนแล้วก็อะวานตัวที่3ที่อะวานไอ้ตัวนี้ชอบเข้าไปปั่นป่วนในผู้มีอำนาจผู้มีตำแหน่งการปกครองเป็นหัวหน้ากับลูกน้องผมยกตัวอย่างนะครับที่ไม่ให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาต่อมาก็พาฟ้าตัวนี้ชอบให้ชอบดื่มเครื่องดองของเมามุดรอบชอบดนตรีเป็นอาชีพนะครับไม่สนใจอย่างอื่นต่อไปลาฮานและลากุสไอ้สองตัวนี้ชอบปั่นป่วนคนทำความดีแต่ละมาดสักครั้งหนึ่งก็คอยปั่นป่วนให้เกิดการโน่นนี่นั่นจนไม่อยากจะทำละมาดเป็นต้นนะครับซึ่งหมายความว่าทำความดีทุกอย่างก็จะไปปั่นป่วนในหัวใจของเราต่อมาก็คืออัลมาซูดนะครับตัวนี้ร้ายเลยสร้างข่าวลือเก
ข่าวหลอกข่าวลวงโกหกใส่ร้ายคนอื่นรักต่ำนะครับเกิดความเสียหายแก่เพื่อนมนุษย์ตัวนี้ชื่ออัลมักซูดตัวสุดท้ายนะครับอัดดาฮิมนะครับไอ้ตอนนี้ใช้ตอนนี้มีพันเอกโดยเฉพาะเลยครับชอบให้ชีวิตครอบครัวแตกแยกให้ยาให้เลิกรากันไปเลยอย่าร้างกันไปเลยมันเป็นความต้องการสูงสุดใช่ตอนทั้ง9ตัวนี้ถ้าได้ศึกษาเรียนรู้ตรงนี้อาจารย์ที่จริงแล้วก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปรอบๆตัวเราในชีวิตประจำวันไม่เฉพาะแต่มุสลิมครับในตามระบุเล่าถึงเรื่องราวของมนุษย์นะครับมนุษย์ปัจเจกชนทั่วไปนะครับทุกชาติทุกศาสนาครับมีอารมณ์ตรงนี้ในความคิดเหล่านี้แต่ในอิสลามจะชี้เป็นชื่อเป็นหน้าที่นะครับเป็นแผนกไปเลยทุกคนนะครับจะมีลักษณะอย่างนี้โดยไม่รู้ตัวหรืออาจจะรู้ตัวนะครับทุกคนหน้าที่นี้ไม่หลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับการยุยงยุ่ยแย่จากชัยฏอนมาร้ายทั้ง9ตำแหน่ง9ลักษณะ9นิสัยตรงนี้นะครับแม้ตั้งตัวผู้เขียนเองหนังสือเล่มนี้เองผมก็ไม่ได้วิเศษวิโสมาจากไหนเป็นปุถุชนคนหนึ่งนะครับบางขณะชัยฏอนก็มาครอบงำเช่นคิดจะปรับปรำเพื่อนแค่คิดผมก็ลุกขึ้นปฏิบัติการเลยจะโกหกผมคิดแล้วก็พูดโกหกเลยนั่นแหละผมก็เป็นชัยฏอนที่ชื่ออัลมักซูดทันทีนะครับโดยทันทีทีนี้พอมาเขียนนิยายเรื่องนี้ผมก็สร้างอุปลักษณ์ขึ้นมาในแต่ลักษณะบทบาทของตัวละครนะครับให้มันคิ้วไปตามเรื่องที่นำเสนอมาจากต้นจนจบนะครับก็ให้โผล่ออกมาในลักษณะต่างๆกันทีนี้ก็ให้เป็นเรื่องราวนะครับจากต้นเรื่องจนถึงขมวดเรื่องแล้วก็ที่คลายเรื่องพยายามให้บอกว่าไอ้มนุษย์เราเนี่ยมันจะอยู่ในการต่อสู้กับโลกภายในอยู่ตลอดเวลาความจริงของผมที่จะเขียนเรื่องนี้ก็อยากจะเขียนว่าให้ผู้อ่านเนี่ยดึงผู้อ่านไปพบกับชีวิตปกติก่อนก็เหมือนชีวิตทั่วไปนะครับที่ผมเฝ้าสังเกตดูมันดูธรรมดานะเช่นชีวิตครองรักครองเรือนกันแต่พอสักพักมันจะเริ่มไม่เหมือนเดิมผมยังมีโลแกนตอนปกครองจะมีคำว่าวันที่รักเริ่มต้นวันที่รักจืดจางและวันที่รักสิ้นสุดก็ทุกคนจะต้องเจอกันในลักษณะนี้ไม่ล่วงเวลาใดเลยด้านหนึ่งในเรื่องบริบทสังคมนะคะที่ปรากฏในเรื่องเนี่ยมันปรากฏทั้งเรื่องของสภาวะทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีนะคะในประเด็นเรื่องซุบซิบนะคะทำไมถึงเลือกเล่นกับความอยากรู้อยากเห็นของคนและการนอกใจการละเมิดประเวณีหรือว่าเลิฟแอฟแฟร์มาเขียนซึ่งค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะครับถึงข้อนี้ผมก็สะอึกเหมือนกันว่าจะเริ่มต้นจะอธิบายอย่างไรอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เกิดจากการอ่านหนังสือเยอะๆดูหนังด้วยผมชอบดูหนังสังเกตดูว่าทั้งเหมือนกับว่าทั่วทุกชาติทุกภาษาเรื่องราวเหล่านี้มันที่นักเขียนสร้างเรื่องราวขึ้นมามันจะมีไอ้ลักษณะไอ้ความมันสอดรับกับความอยากรู้อยากเห็นของปัจเจกของมนุษย์ทั่วๆไปนะครับแต่นักเขียนเขาต้องกล้าพอที่จะนำหยิบยกขึ้นมาในแง่มุมไหนมาสร้างเรื่องราวในส่วนตัวผมก็อยู่ในสังคมเล็กๆในภาคใต้ครับซึ่งเสียงชุบชิบเหล่านี้มันไม่ได้แตกต่างจากสังคมดาราในกรุงเทพในฮอลลีวูดนะครับเขียนก็สนุกสนานเขาเรียกก็อสซิปนินทาทำอะไรก็มีนินทากาเลยฉันมีเรื่องราวมาบอกเธอนะเธออย่าบอกใครนะบอกต่อกันไปทั่วทั้งบ้านโดยเฉพาะเรื่องราวที่ไม่มีความเป็นจริงบางเรื่องออกไปพูดจึงเป็นเรื่องจริงนั่นเป็นประการหนึ่งที่ว่าถ้าจะเขียนนิยายต้องมีเรื่องราวอย่างนี้เข้ามาเขียนอย่างน้อยอันดับแรกดึงนักอ่านให้มารับรู้ก่อนหลังจากนั้นเราก็ใส่สาระลงไปนะครับที่จริงแล้วอยากจะคงไม่ได้เก่งกาจขนาดว่าอ่านนิยายเรื่องนี้แล้วต้องมาทบทวนโลกภายในของตัวเองแล้วทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมา20ปี30ปีไม่ถึงขนาดต้องการอย่างนั้นนะแค่อ่านแล้วก็มีความเอะใจว่าเอ๊ะมนุษย์ทุกคนมีความผิดนะทุกคนมีบาปนะบางคนยังไม่ลดละเลิกสิ่งที่ทำบาปนะก็ถือโอกาสว่านั่งทบทวนแล้วก็ถือว่านิยายเรื่องนี้ประสบความสำเร็จแล้วไม่นับไปวิมานมีตรง3คนก็ถือว่าสำเร็จแล้วแต่บังเอิญผมก็มีหลังจากนั้นคือจะจำหน่ายออกไปก็มีคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะบางเรื่องก็เป็นต้องไปนัดเจอกันคุยกันว่าเอ๊ะเรื่องราวของคุณทำไมซึ่งนี่สังคมปัจจุบันนี้มันเรื่องราวเหล่านี้มันเป็นอยู่ในแง่มุมมืดมุมอำพรางสีเทามุมที่ไม่อยากให้คนรับรู้ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มันมีอยู่ในสังคมแต่ไม่พูดทีนี้ผมคิดว่าถ้าเขียนนิยายด้วยมาสักเรื่องถ้าเขียนเรื่องราวลักษณะนี้ด้วยความตั้งใจอย่างอาจจะค่อนข้างสุ่มเสี่ยงในเรื่องของบางนักอ่านว่า
นี่มันเรื่องราวความจริงหรือเปล่านั่นเป็นเรื่องของผู้อ่านแล้วล่ะครับคือว่าคุณคงจะตัดสินเรื่องงานผู้เขียนได้เขียนแล้วได้ทำงานเขียนแล้วทีนี้ผมคิดว่าอันดับแรกที่นักอ่านหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วด้วยความสนใจใคร่รู้โดยนิสัยอย่างรู้อย่างเห็นมันก็คือว่าเป็นประสบความสำเร็จที่นักเขียนดึงคนอ่านเข้ามาสู่เรื่องราวที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนที่มีแง่มุมประหลาดแง่มุมใหม่ๆแง่มุมแง่คิดให้ผู้อ่านคิดทบทวนเหมือนตัวละครในเรื่องนะครับเราคุยกันก่อนแล้วชอบคำหนึ่งที่คุณอนุสรได้พูดถึงการสร้างตัวละครแล้วก็มีการเก็บรายละเอียดมาเล่ามาเขียนในนิยายเรื่องภูเขาน้ำตาก็คือคำที่บอกว่าโอนลอยเนี่ยเป็นศัพท์เฉพาะเหมือนกันเป็นเงินไปเจอ เรื่องเล่าหรือว่าเจอใครอย่างไรมาฮะจนเกิดบรรยากาศของการต้องโอนลอยกันฮะมีถึงได้บัญญัติศัพท์ใหม่เหมือนกับซื้อขายรถเลยโอนลอยของผมในที่นี้ก็คือบริบทในสังคมเรื่องราวของมนุษย์ในสังคมเรื่องราวของเพื่อนบ้านเรื่องราวของคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักที่เราในชีวิตปัจจุบันในหน้าหนังสือพิมพ์ที่ร้านกาแฟยามเช้าคือเอามารวบรวมมาดูว่าพอเราเขียนเรื่องลักษณะของรถเอฟแฝอย่างนี้เราต้องเชื่อมั่นว่าในสังคมเรามันมีอยู่จริงนะครับเป็นถูกซุกซ่อนไว้ผมก็พยายามเก็บเรื่องราวโน่นนี่นั่นอันดับแรกก็ชอบเขียนแหละต้องเขียนทีนี้ไอ้คำว่าโอนลอยเนี่ยมันจะมาจากว่าสมมติว่าเขียนเรื่องราวของนายกนะครับผมก็เอาเรื่องราวของนายกที่ได้ทราบมาสวมรอยมาสวมกันเลยจะเอารายละเอียดดีเทลรายละเอียดของนายกเข้ามาใส่นายงเข้ามาใส่มันส่วนตัวละครของผู้ชายซึ่งเป็นตัวเอกในเรื่องแล้วก็ส่วนผู้หญิงก็ลักษณะเดียวกันนะครับคือหยิบยืมประสบการณ์ของแต่ละคนไอ้เรื่องนี้มันเป็นความตั้งใจสูงสุดของคนที่ได้เขียนเรื่องนี้ว่าบางทีเราก็ล่อแหลมสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะเราก็มีตัวตนมีสถานที่ทำงานแต่ในเมื่อเราอยากจะเขียนนิยายสักเรื่องหนึ่งที่ต้องการลองเล่นกับความจริงความลวงที่ให้มันผสมผสานระหว่างเรื่องจริงเรื่องแต่งให้มันดูแนบเนียนให้มันดูเหลือเชื่อให้มันดูให้ผู้อ่านหวั่นไหวว่าเอ๊ะนี่เรื่องราวของคุณเขียนหรือเปล่าเอ้าแล้วนี่คนเขียนทำไมโผล่ภรรยามาด้วยผมก็บอกแล้วว่าหลังจากได้ข้อมูลจากโอนลอยตรงนี้เดี๋ยวขอเสริมนิดโอนลอยตรงนี้มีตัวละครเรื่องหนึ่งมาคุยส่วนตัวเลยนะครับเป็นตัวเอกมาคุยกันผมก็เอาเรื่องคนนี้แหละมาสวมเลยทีนี้ปัญหาว่าเรื่องลักษณะเลือก FM ต้องมีมือที่3ผมก็จำเป็นจะต้องสร้างตัวละครที่เสียขึ้นมาตัวนึงถ้าเราเขียนในช่องแรกคืออยากให้คนอ่านแน่นอนครับผมไปใช้ข้อมูลการทำงานสถานที่ทำงานผมก็เดาออกว่าผมทำงานที่ไหนเรื่องที่จะให้ผู้อ่านเบื้องต้นถอดรหัสเองว่าเอ๊ะนี่มาเรื่องราวของผู้เขียน เลยก็นั่นเริ่มสนุกแล้วประเด็นต่อมาก็คือเอ๊ะในเมื่อมีบุคคลที่3เราก็ต้องสร้างตัวละครที่ได้รับข้อมูลโอนลอยมาอย่างหนาแน่นตรงนี้เราก็มันไม่สนุกต้องคุยกับคู่ชีวิตก่อนกับภรรยาก่อนก็มาปรึกษาหารือกันผลค่อนข้างโชคดีที่มีภรรยาเปิดกว้างในเรื่องแล้วก็รักที่จะให้ผมเขียนหนังสือหลายๆเล่มเบื้องหลังภรรยาคู่ชีวิตก็จะแนะนำโน่นนี่นั่นภรรยาผมก็รับรู้ตลอดว่าไอ้สามีเนี่ยชอบเขียนหนังสือเวลาจะไปปฏิบัติการช่วยเหลืออะไรเขาก็รู้ว่าทำอะไรจากประสบการณ์เรื่องท่าน40-50เรื่องนะครับในช่วงระยะ20 กว่าปีแล้วก็มีนิยายมีวรรณกรรมยาวจนแล้วก็ภรรยาเป็นผู้ปรึกษาทีนี้มาดูว่าไอ้เรื่องสุดท้ายเนี่ยมันประเด็นแรกคือภรรยาเราต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเราก็คุยกันว่าเต็มที่เลยที่จริงถ้าเอาเรื่องจริงโดนดังรักมาเปิดเผยลักษณะนี้ป่านนี้ผมก็คงจะเป็นโศกไปก่อนที่เป็นนักเขียนไม่สัมภาษณ์เลยแหละ นะครับถือว่า คือเราโอกาสในร่วมกันนี้ว่าเอ๊ะทางนี้อยากเช่นนี้มันควบกันกับเธอด้วยนะกับผมด้วยนะแล้วก็เอิดร่วมด้วยกันภรรยาก็บอกว่าเขียนเลยเป็นท่อนแรกที่เราคิดออกแบบกันร่วมกันว่าน่าจะทําอะไรสักอย่างดึงเข้าผู้อ่านเข้ามาสู่เรื่องงานเขียนสู่เนื้อหาชีวิตแล้วก็สู่ทางออกซึ่งเราวางไปตามล็อตอาจารย์3สเต็ปก็ได้นะ3สเต็ปว่าเนี่ยทําอย่างไรให้ดึงผู้อ่านเข้ามาก่อนอันดับแรกให้มาดู2คนเราก่อนว่านี่มันเรื่องจริงเรื่องปลอมเรื่องแต่งเรื่องโน่นนี่นั่นสักครึ่งเรื่องก่อนแล้วก็ค่อยระดมฉากโน่นนี่นั่นปัญหาโน่นนี่นั่นชีวิตครอบครัวเราระดมใส่เต็มที่เอาข้อมูลมาจากการโอนลอยตัวละครที่หลากหลายมาใส่เต็มที่ทีนี้ค่ะโดยวิธีการเขียนค่ะมีการรักษาสมดุลของการเขียนแล้วก็ความคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเรื่องของศาสนาเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเขียนด้วยนะคะมีวิธีการทำงานแบบนี้อย่างไรนะคะเอาในเรื่องของภูเขาน้ำตานี่แหละค่ะโดยเฉพาะเป็นแนวในเรื่องแบบกระแสสำนึกค่ะพักหลังที่ผมได้ศึกษาวรรณกรรมของมาเลเซียประเทศเพื่อนบ้านนั้นก็จะมี
ทฤษฎีที่ผมคุยไปในหลายๆรายการแล้วก็ตรงนี้จะคุยย่อยหนึ่งข้อที่ผมนำมาใช้ในนิยายเรื่องนี้ก็คือที่ประเทศมาเลเซียนักวิชาการเขาจะตั้งทฤษฎีเขียนหนังสือไว้นะครับเรื่องทฤษฎีวรรณกรรมผมไปอ่านในทฤษฎีแรกเขาเรียกเปอร์ตัวตันบารูนะเป็นวรรณกรรมสมัยใหม่วรรณกรรมสมัยใหม่นี้น่าสนใจมากคุณนักคือหากผู้เขียนนิยายโดยใช้สูตรโดยใช้ทฤษฎีเปอร์ตัวตันบารูนักเขียนไม่ต้องไปอิงกับขอบเดิมกับการตั้งวางตัวละครสถานที่ฉากเหตุการณ์โน่นนี่นั่นแบบดั้งเดิมที่เราคุ้นเคยคุ้นชินมาในนิยายทั่วไปนะครับคุณจะทำอย่างไรก็ได้ที่จะให้คุณจะนำสารและสาระจากจุดแรกไปถึงจุดสุดท้ายตั้งเป้าไว้เช่นในเรื่องที่ผมคิดว่านอกจากเรื่องราวของมนุษย์ปฏิเสธที่ต้องผจญกับบาปบุญคุณโทษการมีทำผิดทำบาปแล้วก็สารภาพผิดแล้วเป้าหมายก็คือในฐานะเป็นนักวรรณกรรมที่เกี่ยวพันกับมุสลิมก็อยากจะสื่อออกไปในลักษณะของวรรณกรรมมุสลิมทางออกอย่างไรทางออกก็คือตอนจบก็คือให้รู้จักพระเจ้าคนที่ให้คุณให้โทษกับเราผู้เดียวเช่นเราทำบาปเราต้องสารภาพผิดแล้วก็ไม่ต้องไปเราต้องมียึดเหนี่ยวว่าพระเจ้ามองเห็นเราอยู่นะเราบัตรเราสารภาพผิดแล้วก็ต้องยืนหยัดหนักแน่นมั่นคงนะจะไม่ทำบาปอีกหมายถึงว่าในมุสลิมต้องที่ศรัทธาก็ต้องยึดถืออย่างนั้นสมมติว่าเรื่องนี้เราเขียนว่ามีตัวละครมีภรรยานอกใจตัวละครก็เคยนอกใจภรรยามันลักษณะของกรรมสนองกรรมเนี่ยแต่พระเจ้าพุทธิพระพุทธก็เชื่ออย่างนั้นแล้วก็ดำเนินเรื่องไปถึงจุดจบมีบาปทั้งคู่ต้องมีบาปก็สารภาพผิดสารภาพผิดแต่เราจะต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่เรากลัวไม่อยากทำผิดก็คือพระเจ้านั่นเองหลังจากสารภาพผิดคือปลายทางอยู่ตรงนั้นเองครับที่ว่าในคิดกระแสสำนึกที่ผมนำมาเขียนทีนี้พอโดนเริ่มลงมือเขียนก็เลือกที่ใช้กระแสสำนึกใช้ช่วงชีวิต30ปีการแต่งงานซึ่งเราแต่เห็นต้นนี้นั่นเยอะแยะผมคิดว่าถ้าเราอายุ60วันนี้ถ้าย้อนไปถึง30ปีเราจะเห็นสิ่งที่ทั้งดีไม่ดีทั้งสมหวังและไม่สมหวังทั้งรักหวานชื่นและรักเสียจางจะมีสารพัดทีนี้เราเอามาคิดในชั่วข้ามคืนที่ในเรื่องนะที่คุณนักก็อ่านแล้วว่าตัวละครไปประชุมสัมมนานะครับซึ่งจะอธิบายต่อตรงนี้ซึ่งผมทุกครั้งที่ออกรายการจำได้ว่า 3-4 ครั้ง 5 ครั้งเลยไม่เคยพูดถึงจุดนี้เลยว่าในเมื่อเรื่องราวทั้งเรื่องเป็นเรื่องของความลับความลวงนะครับซึ่งตัวละครในเรื่องได้ถูกกรรมสนองกรรมไปแล้วนะครับที่กระทำคนอื่นแต่ในเรื่องเราอยากจะล้อเล่นกับคนอ่านว่าเอ๊ะมันไปจริงหรือเปล่าหรือว่าไม่ไปก็จะมีลักษณะย้อนแย้งกันตลอดมันจะอยู่ในช่วงเขียนกระแสสำนึกนะครับถ้าเขียนจะดิ้นถึงค่อนข้างจะเขียนยากนะครับทีนี้ทำให้ภาพรวมของนิยายเรื่องนี้มันมีหลายๆแพทเทิร์นที่เราอ่านจะไม่คุ้นเคยนะซึ่งจะมีถ้าเป็นนักวรรณกรรมก็จะเห็นมันมีเมดิคันนะครับเมดิคันหรือเหนือจริงและขนมก็มีนะครับมีแฟนตาซีก็มีก็ผมก็นำมาใช้ภรรยาคนนี้ว่าเอ๊ะต้องหลากหลายถือว่ามันเป็นเอากับทดลองกับสิ่งรูปแบบใหม่ๆนะครับที่ว่าที่ผ่านมาไม่เคยเขียนงานลักษณะนี้ทีนี้กระแสสำนึกก็ดึงเรื่องให้ที่ผ่านไปผ่านมานะครับวิธีคิดของมนุษย์มันจะวิ่งไปมามันไม่นิ่งคือถ้าเราอ่านหนังสือผมก็เจตนาว่าทำไมไปถึงโน้นแล้วกลับมาเริ่มต้นบางทีจุดเริ่มต้นแล้วนิ่งทำไมแล้วไปหายนี่ก็ถอดแบบมาวิธีคิดของคนเราในช่วง30ปีมันมีจังหวะที่สุขสมหวังจังหวะผิดหวังจังหวะเครียดจังหวะที่หาทางออกจังหวะที่หวาดระแวงจังหวะที่เราหวั่นกลัวจังหวะที่เรากลัวว่าทำผิดไว้จะมีกรรมตามสนองซึ่งผมถอดแบบมาจากลักษณะโอนลอยอย่างหนึ่งเหมือนกันที่เราเข้าไปพูดคุยกับตัวละครอย่างหลากหลายที่โอนลอยมาใช้ในนิยายเรื่องนี้ผมค่อนข้างจะมีความพอใจระดับหนึ่งที่สามารถนำทฤษฎีเบิร์ตสุรตันบารูที่ว่าเราจะสื่ออะไรก็ได้โดยไม่ยึดติดกับโครงสร้างนิยายเดิมๆนะครับมาใช้คือจริงๆแล้วพอภาพรวมทั้งหมดก็คือถ้าเราทำผิดไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นมุสลิมเป็นคริสต์ศาสนิกชนนะครับเป็นปัจเจกชนทั่วไปนะครับเราต้องสมควรสารภาพผิดสารภาพบาปเชื่อมั่นศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองเชื่อในศาสนาตัวเองเชื่อไม่หมายถึงเป็นมุสลิมแต่ในเรื่องราวนี้ผู้เขียนเป็นมุสลิมนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วก็ต้องเปิดเผยกับผู้อ่านว่าวิธีคิดมุสลิมแบบนี้นะเป็นเนี่ยกรอบวิธีคิดมองโลกและชีวิตแบบมุสลิมเมื่อเราทำผิดบาปเราก็ตอบบะซึ่งระบุไว้ในอัลกุรอานเป็นธรรมนูญสูงสุดของชาวมุสลิมทั่วโลกที่ว่าตอบบะเป็นบทหนึ่งในคุณตรงรักที่ระบุไว้กันตอบบะนี่ก็คือสารภาพผิดใครที่สารภาพผิด
และตั้งใจจะไม่ไปทำความผิดนั้นซ้ำซากอีกพระเจ้าก็จะอภัยให้เหมือนผู้บริสุทธิ์นี่เป็นวรรคทองที่ผมอยากนำมาสื่อเป็นอย่างยิ่งในตรงนี้เพราะคิดว่าเป็นมนุษย์ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่พ้นความผิดเล็กน้อยใหญ่นะครับซึ่งความผิดใหญ่ๆมันก็มีร้อยกว่า168ประการที่ระบุไว้ในตำราศาสนาความผิดยิบย่อยต่างๆเยอะแยะมากมายหลายเชื่อนะครับจริงเรามองข้ามไปเราเชื่อศรัทธาว่าในโลกตรงหน้าเราจะถูกสอบสวนซึ่งเราคิดไม่ถึงนะศาสนาอิสลามสอนละเอียดค่อนข้างละเอียดแต่นึกไม่ถึงเอ๊ะมีด้วยหรือนี่ก็เป็นความผิดหรือบางทีคนละหมาดทุกเวลาอย่างเคร่งครัดทำไมตกนรกน่าสนใจละหมาดทุกเวลาทำไมตกนรกเพราะเขาทำโลเล่นกับการละหมาดถึงเวลาแล้วที่เดินเล่นเที่ยวยื้อเวลาตัดวันประกันพรุ่งจะทำความดีทุกอย่างคือทำเป็นเรื่องล้อเล่นนะครับคือมันจะมาครับแล้วก็ทำให้ไอ้ล้อเล่นนี่ทำแบบไม่จริงจังเนี่ยมันจะเป็นบาปจากละหมาดเป็นตกนรกได้ก็มีกล่าวว่าในตำราศาสนาแสดงว่าเรามีรายละเอียดตรงนั้นเยอะทีนี้วิธีคิดมองโลกในยุคอิสลามผมใช้ที่นำมาก็คือในเนื้อตรงนี้ก็คือทำบาปใหญ่แล้วก็ถึงอาจจะเป็นจุดสนใจมากกว่าเช่นเลือกเอฟแฟร์ที่ผมทำมาเสนอน่าจะเป็นจุดดึงดูดผู้อ่านเข้ามาร่วมทำความเข้าใจในนิยายเรื่องนี้ได้ดีกว่าทีนี้ตอนจบไม่ขอพูดถึงนะบทสุดท้ายใช่บทสุดท้ายขอเก็บไว้ก่อนอยากให้ไปอ่านกันไปเองครับวันนี้ค่ะดิฉันจะขอปิดด้วยข้อเขียนของคุณอนุสรมาราสาในคล้ายๆว่าเป็นคำนำนักเขียนนะคะที่เขียนบอกเอาไว้ว่าขอให้ทุกท่านมีความสุขในโลกหนังสือขอให้บังเกิดไออุ่นแห่งความรักทุกคืนวันประสบความผิดหวังน้อยที่สุดในโลกแห่งรักครั้นถึงเวลาความรักเดินทางถึงวันสุดท้ายก็ขอสัญญาจะจูงมือให้ผ่านพ้นไปด้วยกันแม้มือนั้นไม่ใช่มือคนรักของเรามาก่อนก็ตามวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังหลบมุมอ่านและขอบคุณคุณอนุสรมาราสานักเขียนเจ้าของผลงานภูเขาน้ำตาที่ร่วมพูดคุยกับรายการในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะหากมีหนังสือดีๆที่อยากมาแชร์กันมาบอกกับเราได้นะคะแล้วกลับมาหลบมุมอ่านด้วยกันค่ะ ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice